อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำเป็นเช้าวันที่2ที่เราจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งดูเหมือนแนวโน้มราคามันต่ำลงไปเรื่อยๆแม้ว่าประเทศไทยจะต่ำลงไม่มากแต่สถานการณ์ก็ดูจะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดโลกนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ดร.สุภุสายเชื้อกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเมื่อวานอาจารย์เล่าให้ฟังโอตอนนี้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเช็คเทคโนโลยีใหม่ผลิตเพิ่มขึ้นตอนนี้ประมาณสัก 10% ของปริมาณน้ำมันดิบที่มีอยู่ในตลาดโลกถูกไหมคะอาจารย์หลายๆประเทศลิเบียอิหร่านอิรักผลิตน้ำมันขึ้นโอเปกตั้งใจว่าซาอุดิอาระเบียจะมาช่วยผลิตน้อยลงเพื่อให้สัดส่วนดีมานด์ซัพพลายมันใกล้เคียงกันโอเปกเบี้ยวไม่หยุดการผลิตหรือว่าลดกำลังการผลิตเกิดขึ้นมาจากอะไรปกติโอเปกเขาก็ดูว่าซาอุดิเป็นพระเอกนะคะโอเปกเนี่ยเป็นโต้โผกันก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะเป็นคนที่จะเป็นตัวปรับนะครับให้ดีมานด์เท่ากับซัพพลายแต่ครั้งนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียไม่ทำนะครับนักวิเคราะห์ตอนหลังก็เลยพลิกแนวคิดแล้วก็ประเมินว่าอย่างนี้คิดว่ารู้แล้วล่ะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องการให้ราคาน้ำมันต่ำก็ต่ำไปต้องยอมรับสภาพเพื่อที่จะให้ราคาต่ำจนกระทั่งเชลออยล์เนี่ยคือของอเมริกาต้องถอยร่นออกไปนะครับคือถ้าไปดูการวิเคราะห์ก่อนที่ราคาน้ำมันจะร่วงเนี่ยทุกคนวิเคราะห์ว่าเชลเนี่ยจากศูนย์เลยเนี่ยนะครับจะขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็น 6-7 ล้านบาร์เรลต่อวันบวกกับอย่างอื่นที่อเมริกาผลิตแล้วเนี่ยเขาฟอร์คาสต์กันคาดการณ์กันว่าภายในสักอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยอเมริกาจะผลิตน้ำมันมากกว่าซาอุดิอาระเบียซะอีกนะครับเมื่อมีการประเมินกันว่าการผลิตของอเมริกามีแต่ขาขึ้นที่ราคาปัจจุบันในตอนนั้นคือประมาณ 80-100 เหรียญเนี่ยซาอุดิอาระเบียคงตัดสินใจไปว่าถ้าเขาลดกำลังการผลิตไปก็มีแต่เสียส่วนแบ่งตลาดนะมีคือทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะของอเมริกามันเป็นขาขึ้นตรงกันข้ามเนี่ยถอยให้คู่แข่งขึ้นมาได้ยังไงใช่ครับแล้วก็ถอยไปแล้วจะไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมาอีกนะครับตรงกันข้ามซาอุดิอาระเบียเลยคงตัดสินใจว่าอ้าวชนก็ชนหมายถึงว่าซาอุดีก็ผลิตใครจะผลิตก็ผลิตนะครับทีนี้พอผลิตเกินเนี่ยราคาก็เลยร่วงลงมาเหลือ60กว่าเหรียญบางคนพูดว่าอาจจะลงไป50นี้คำว่า50เหรียญเนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าหลายคนประเมินว่าที่50เหรียญเนี่ยเชลออยล์ของอเมริกาจะเริ่มขาดทุนนะครับคือวิธีคำนวณเร็วๆคืออย่างนี้อเมริกาเนี่ยเขาไอการทำเชลเนี่ยเขาก็ภาคเอกชนต่างคนต่างไปเจาะกันเต็มไปหมดเลยตั้งแต่เท็กซัสขึ้นไปถึงนอร์ทโอคลาโฮมาเลยนะครับเป็นการกระทำของภาคเอกชนมีรายเล็กมีรายใหญ่เยอะแยะต้นทุนทั้งหมดเนี่ยของเชลเนี่ยเฉลี่ยประมาณ80เหรียญนี่รวมค่าซื้อที่ค่าสำรวจที่ค่ากู้เงินมาเจาะอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามีที่แล้วถ้ามีที่แล้วเจาะอยู่แล้วเนี่ยcash flow หรือรายได้ที่จะได้จากการเจาะจากของที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ 40-50 เหรียญฉะนั้นถ้าคุณกดลงไปที่ราคาสัก 40-50 เหรียญได้เกิดต้องลงไปตรงนั้นเนี่ยของใหม่มันจะไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าอเมริกาจะเติบโตไปจนถึง8ล้านบาร์เรลจะไม่มีทางเป็นแบบนั้นจะแข่งซาอุดิไม่ได้ถ้าอยู่ที่สัก60เหรียญเนี่ยเขาเชื่อว่าของใหม่จะไม่เพิ่มนั่นคือสิ่งที่ซาอุดีเนี่ยต้องยอมทนยอมเจ็บตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้สกัดดาวรุ่งก็คือเชลออยล์ไม่ให้โตมันจะต้องใช้เวลานานไหมคะที่จะสกัดดาวรุ่งจนกว่าเขาจะตายเนี่ยอันนี้ยากที่จะเข้าใจยากที่จะประเมินแต่หลายคนประเมินว่าอย่างน้อยก็6เดือนถึงกลางปีหน้าน้ำมันราคาจะต่ำนี้ไปตลอดแต่อาจจะยาวกว่านั้นก็ได้แต่หลายคนประเมินว่าสักประมาณกลางปีกลางปีโอ้เราก็ได้ใช้น้ำมันถูกลงมันจะถูกมาที่เมืองไทยถูกลงน้ำมันมาเมืองไทยถูกแล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยรัฐบาลเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเป็นหลักทำให้ส่วนต่างอันนี้มันไปอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้อยู่ที่ประชาชนรัฐบาลร่ำรวยจากส่วนต่างที่ราคาน้ำมันตลาดโลกต่ำแต่เราใช้น้ำมันเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้ถูกที่มันจะผันแปรไปตามราคาเพราะว่าถูกไหมคะเพราะว่าส่วนต่างเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเงินที่เข้ากองทุนน้ำมันคือรัฐบาลก็เดิมทีมีปัญหาว่ากองทุนน้ำมันติดลบตอนนี้ก็ไม่ติดลบแล้วทีนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอเมริกาเขาจะแก้เกมที่จะแบบทำให้เขาสามารถผลิตต่อไปได้เดี๋ยวพักครู่หนึ่งได้ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะ
ลับมาติดตามช่วยคิดช่วยทำกันต่อสถานการณ์จริงๆนะคะถ้าติดตามลึกๆข้อมูลลึกๆเองเนี่ยมันจะสนุกตื่นเต้นเนี่ยเหมือนหนังฮอลลีวูดเชิงกลยุทธ์หักเหลี่ยมลบมุมกันอะไรเงี้ยอเมริกามีโอกาสที่จะคือลดต้นทุนลงมาเพื่อยื้อเวลาให้ซาอุดิสู้ไม่ไหวแล้วถอยไปเองไหมคะเป็นไปได้คือของอเมริกาเนี่ยเขาเป็นกลไกตลาดและภาคเอกชนไปเสี่ยงกันเองซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เอกชนของเขาก็ไปออกพันธบัตรที่เรียกว่าเป็นพันธบัตรเสี่ยงสูงนะครับเรียกว่า high yield bond เนี่ยซึ่งตอนนี้กลไกตลาดก็เริ่มทำงานแล้วคือพันธบัตรพวกนี้ตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มกระตุกขึ้นมาเป็นจากเดิม 6-7% กลายเป็น 10% แล้วนะครับคือตลาดเนี่ยรับเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยใครที่ออกพันธบัตรเอาไปทำอันเนี้ยเสี่ยงนะอาจจะโดน default ซึ่งมีการคนประเมินแล้วว่าถ้าราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ60เหรียญต่อไปอีก2ปีเนี่ยเดี๋ยวได้เห็น default ก็คือได้เห็นการเบี้ยวหนี้พวกนี้ไปนี่ที่อเมริกาถ้าจะมีการพยายามที่จะตอบโต้หรือพยายามจะแก้ปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะที่ภาคเอกชนรวมตัวกันไปล็อบบี้ทางรัฐสภาว่าให้ออกกฎหมายหรือพยายามหามาตรการช่วยได้ไหมเช่นอย่างเช่นขอให้มีการอาจจะไปเรียกร้องกดดันให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยหาสินเชื่อราคาถูกมาได้ไหมอะไรเงี้ยยกตัวอย่างครับให้มันนานขึ้นครับแต่โดยปกติแล้วอเมริกาเนี่ยเขาจะปล่อยเป็นกลไกตลาดก็ต้องดูว่าอเมริกาจะแก้เกมนี้อย่างไรนี่ระหว่างนี้ผลข้างเคียงคือมีไหมคะจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ค่อยห่วงอเมริกาเพราะกลไกตลาดเขาค่อนข้างที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเดี๋ยวถึงเวลาถ้าผู้ผลิตรายย่อยมีปัญหารายใหญ่ก็ไปฮุบเอาเองแล้วรายใหญ่เขามีสายป่านยาวกว่าเขาก็จัดการไปคนที่จะมีปัญหาจริงๆสงสัยจะแย่จริงคือเวเนซุเอลาเป็นสมาชิกโอเปกแต่เวเนซุเอลาเนี่ยไปผู้นำของเขาชาเวสเนี่ยจำได้ไหมเขาเข้าไปยึดคืนบ่อน้ำมันหมดเลยนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีน้ำมันเหลือใช้ไปอีก150ปีหรือประมาณอะไรนั้นเนี่ยแต่ว่าประสิทธิภาพในการผลิตต่ำมากแล้วก็เอาเงินไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายจนกระทั่งเวเนซุเอลาเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้รัฐบาลไม่ขาดดุลงบประมาณเนี่ยตั้งมัดบนทัดตั้งสมมุติฐานไว้ว่าน้ำมันต้องราคาประมาณ117เหรียญต่อบาร์เรลมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้คือมันตอนนี้มันอยู่ครึ่งหนึ่งเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยคนที่จะไปก่อนน่ะดีไม่ดีคือเวเนซุเอลาเพราะเวเนซุเอลาเนี่ยถ้านึกภาพนะครับเขาก็อยู่ทางอเมริกาใต้เขาจริงๆขายหลักเนี่ยขายให้ที่อเมริกาใช่ไหมครับถ้าอเมริกาผลิตเองได้ราคาถูกด้วยแล้วมันจะมีปัญหาซ้ำร้ายอีกอันนึงคือที่อเมริกาพอฝ่ายรีพับลิกันชนะเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยรีพับลิกันเขาจะผลักดันให้ทำเรียกว่าคีย์สโตนไพป์ไลน์คีย์สโตน XL ไพป์ไลน์อันนั้นคือต่อท่อจากแคนาดาลงมาที่อเมริกาถ้าต่อท่อได้เอาไอ้แก๊สกับเชลออยล์ของแคนาดาลงมาที่อเมริกาเนี่ยจบเลยไม่ต้องซื้อเลยเวเนซุเอลาเลยปิดบัญชีซื้อขายกับเวเนโอ้โหฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาคนแรกเนี่ยสงสัยจะเป็นเวเนซุเอลาคนที่สองที่จะมีปัญหาคือรัสเซียรัสเซียเองเนี่ยก็มีสมมติฐานไว้ว่าน้ำมันต้องราคา100ไม่งั้นตัวเองจะมีปัญหาเรื่องไม่มีงบประมาณพอแล้วรัสเซียเองโดนแซงชั่นของยุโรปอยู่แล้วเนื่องจากมีปัญหาไปบุกกับยูเครนใช่ไหมครับงั้นรัสเซียตอนนี้ค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวลงไปทุนสำรองลดลงไปเรื่อยๆเศรษฐกิจกำลังตกต่ำปีหน้าติดลบเจอน้ำมันราคาตกไปอีกเนี่ยจริงๆแล้วปูตินเนี่ยฝันร้ายอยู่ตอนนี้ครับนี่ถ้าเกิดว่าเวเนมีผลกระทบอาจจะไม่ค่อยกระทบเราเท่าไหร่แต่ถ้ารัสเซียมีผลกระทบก็ไม่แน่นะก็กระทบไปเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกคนนึงจะมีปัญหาคืออิหร่านอีกคนที่มีปัญหาคือไนจีเรียปรากฏว่าสู้กันยักษ์ใหญ่ระหว่างซาอุดิกับอเมริกาย่าแพรกแหลกลานไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวดูต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรอเมริกาจะแก้เกมนี้อย่างไรและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมากระทบต่อบ้านเรามากน้อยขนาดไหนแต่วันนี้หมดเวลาขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุบุษย์สายเชื้อกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาจำกัดมหาชนมากขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ